ือคุณไม่แคร์เลยสายตาคนอื่นจะมองว่ามองคนกลุ่มนี้เป็นยังไงคุณไม่สนเลย คุณทำทุกอย่างเพื่อให้ได้รองเท้าคู่นี้มาสวัสดีครับ TG Enjoy ครับวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์คนคนหนึ่งนะครับผมเขาก็คือรีเซลเลอร์นะครับรีเซลเลอร์คืออะไรรีเซลเลอร์เนี่ยก็คือว่าถ้าอธิบายง่ายๆนะครับก็เหมือนว่าเวลามีรองเท้าสักคู่หนึ่งเนี่ยที่แบบตัวแรงๆเข้ามาเนี่ยและเป็นที่ต้องการของคนไทยอะครับบางร้านเนี่ยเขาก็ต้องรับเฟิลจับฉลากกันหรือว่าเป็นการต่อแถวซื้อรีเซลเลอร์เนี่ยครับก็คือคนที่ไปต่อแถวหรือไปจับฉลากซื้อแล้วมาขายในราคาที่แพงครับในราคาตามท้องตลาดที่ไม่ใช่ราคาป้ายวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์เขานะครับผมต้องขอบคุณร้าน24 Kirate นะครับที่สนับสนุนคลิปนี้นะครับเป็นยังไงไปรับชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยในอาชีพของคุณนะครับก็เราจะใช้ชื่อสมมุติขึ้นมาแล้วกันนะครับจุดเริ่มต้นก็คือเริ่มมาจากชื่นชอบในรองเท้าแล้วก็อยากหารายได้เสริมอะไรอย่างนี้ครับช่วงนั้นถ้าผมจำได้ก็เป็นช่วงที่เหมือนกับว่า Nike เขาจะยกเลิกสัญญากับทางตัวแทนจำหน่ายในไทยครับคู่ตอนนั้นคู่สุดท้ายก็คือเป็นจอแดน1เบรด2016สีดำแดงครับผมก็เลยดูติดตามข่าวสารแล้วก็ได้ไปจับฉลากก็ไปรอคิวตั้งแต่ประมาณ8โมงจนถึงเที่ยงก็เริ่มจับฉลากก็เขาได้เริ่มจับฉลากคนก็ประมาณ200ครับแต่รองเท้าไม่แน่ใจว่ามีประมาณ50คู่หรือประมาณ60คู่สุดท้ายก็ได้มาในราคาป้าย 5,800 บาทคือตอนนั้นตั้งใจจับฉลากเนี่ยคิดเลยไหมว่าคู่นี้กูจะเอามาขายตอนนั้นก็อยากใส่หรือว่าอยากใส่เองอยากใส่เองด้วยอ๋ออยากใส่เองด้วยไม่แน่ก็อาจจะอนาคตได้ขายด้วยอ๋อโอเคคู่นั้นที่ใส่อยู่นานไหมกว่าจะขายใส่อยู่ประมาณ1อาทิตย์ครับ1อาทิตย์อ่ะไหนบอกชอบก็ชอบด้วยครับแล้วก็ช่วงนั้นเห็นเริ่มราคามันเริ่มขึ้นเริ่มแรงด้วยก็เสียดายเหมือนกันครับเพราะว่าได้มาราคาถูกแต่ว่าได้มากำไรก็โอเคอยู่ครับก็จะเป็นการจับฉลากรองเท้าครับครับที่ร้านหนึ่งครับครับเป็นรองเท้าเป็นรองเท้า Nike ครับครับครับก็เขาใช้กฎกติกาแบบ Raffle ต้องใส่รองเท้าที่เขากำหนดครับครับแล้วถึงจะมีสิทธิ์ในการจับฉลาก Raffle ก็ไปต่อแถวช่วงประมาณ7โมงเขาปิดรับแถวประมาณ9โมงครับก็รับบัตรคิวมาครับแล้วก็เริ่มจับฉลากจริงก็ประมาณสัก10โมงครับก็เลยเสี่ยงดวงจับดูได้ไหมก็ไม่ได้ครับไม่ได้ครับได้นกก็เลยรู้สึกแบบว่าตัวเองต้องมีโอกาสเพิ่มขึ้นต้องหาทางทำให้มีโอกาสในการจับมากขึ้นมีโอกาสในการได้ซื้อมากขึ้นแรกๆก็ชวนคนรู้จักครับเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเป็นเพื่อนต้องจ้างไหมก็ให้ครับให้ค่าจ้างอยู่คนเราเท่าไหร่ประมาณ200-300แล้วตอนไปบอกเขาเนี่ยคุณไปบอกเขาว่าอะไรคุณไปบอกเขาเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องเราจัดรองเท้าหรอกคุณไปอธิบายเขายังไงก็เข้าไปบอกว่าประมาณว่ามีงานให้ทำเป็นงานสัก 2-3 ชั่วโมงได้เงินค่าจ้าง200-300แล้วก็ถ้าดวงดีก็มีเงินเพิ่มให้เป็นโบนัสเพิ่มให้ 1,000 บาทครับ 1,000 บาทต่อคนต่อคู่ต่อคู่ถ
ถ้าคุณไม่ได้คุณก็จะได้แค่200ครับไปหาซื้อรองเท้าเพิ่มที่เขากำหนดจากร้านครับก็ไปเหมาเลยคุณไปที่ร้านเนี่ยแล้วคุณไปเหมารองเท้าเขาเลยครับรุ่นเดียวกันเนี่ยครับคุณซื้อมาทั้งหมดกี่คู่ซื้อมาประมาณเกือบ30ครับคุณซื้อรองเท้ารุ่นเดียวกัน30คู่เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ครับคู่ละประมาณ 6,000 ครับ 6,000 108ครับพอซื้อมาปุ๊บทีนี้ก็ต้องเริ่มหาคนในการมาใส่รองเท้าในการไปจับ30คนครับต้องหา30คนคุณไปหาจากไหนก็เริ่มติดต่อพี่ๆให้เขาแบบที่รู้จักคนเยอะก็เลยช่วยหามากขึ้นแล้วก็พวกญาติๆอะไรเงี้ยที่เขาแบบว่าเวลาว่างก็ชวนเขามาแล้วตอนที่เวลาคุณไปหาคนเนี่ยนะคุณมีกฎเกณฑ์ไหมว่าคุณจะเอาคนประเภทไหนหน้าตาให้มันดูวัยรุ่นหรือคุณไม่สนใจเลยจะเป็นลุงป้านะคนแก่อะไรคุณก็ไม่สนก็ได้หมดเลยครับคือคุณไม่แคร์เลยสายตาคนอื่นจะมองว่ามองคนกลุ่มนี้เป็นยังไงคุณไม่สนเลยคุณทำทุกอย่างเพื่อให้ได้รองเท้าคู่นี้มาครับแล้วหลังจากนั้นพอรอบนั้น30คนคุณได้ไหมได้ประมาณ2คู่ครับได้2คู่คุณหมดเงินไปกับการลงทุนครั้งนั้นเนี่ย 108,000 บวกกับอีก 6,000 ก็ประมาณเกือบ 200,000 อ่ะพูดง่ายๆครับได้รองเท้ามา2คู่คุณขายไปในราคาเท่าไหร่ขายไปในราคา 29,000 บาทครับ6ก็ 60,000 2คู่ครับประมาณก็ขาดทุนสิขาดทุนครับก็หาเพิ่มอีกคุณทำไงไปซื้อมาเพิ่มไปซื้อมาเพิ่มอีกรุ่นเดิมเนี่ยเหรอรุ่นเดิมครับไปซื้อมาอีกกี่คู่ไปซื้อประมาณ20คู่ครับอีก20คู่รวมเป็น50ละ50คู่ครับโอเคหลังจากนั้นได้มา50คู่แล้วไงต่อครับก็ต้องหาคนเพิ่มเหมือนเดิมครับอีก20คนเพิ่มอีก20คนคุณก็ไปทั้งแก๊งเลย50คนครับคือคุณนัดคนพวกนี้ไปเจอเลยหรือว่าคุณต้อง ต้องวางแผนก่อนวางแผนก่อนใช่ต้องวางแผนก่อนว่าเวลาเราจะมาเจอกันกี่โมงแล้วก็สถานที่จะไปจุดไหนแล้วก็เดินมาพร้อมกันจนถึงจุดจับฉลากเป็นแถวอะไรประมาณนี้คือคุณต้องการให้คนกลุ่มนี้อยู่ด้วยกันด้วยใช่ครับไม่ต้องการให้แตกลายไม่ต้องการให้แตกให้รวมกันครับแล้วคนพวกนี้เขารู้จักกันไหมส่วนมากก็รู้จักกันครับอ๋อเป็นเพื่อนเป็นอะไรด้วยแล้วตอนเข้าไปเนี่ยคุณต้องไกด์เขาไหมว่าต้องทำอะไรบ้างก็เราก็ต้องบอกล่วงหน้าว่ามันเป็นงานแบบประเภทไหนแล้วก็ใช้เวลายังไงแล้วก็ทำยังไงบ้างแล้วคุณต้องบอกเขายังไงว่ารองเท้าเนี่ยผมจะเอาไซส์นี้ซื้อรุ่นนี้ต้องสอนเขาก่อนไหมต้องบอกล่วงหน้าครับว่ารองเท้าที่เรามาซื้อเนี่ยมันเป็นคู่สีนี้นะแล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่แล้วก็ตอนถ้าจับได้เนี่ยเวลาจ่ายเงินอ่ะก็เป็นรอหน้าร้านแล้วเราก็จะจ่ายเงินให้คุณได้มากี่คู่ได้มาประมาณ6คู่ครับเป็นยังไงบ้างครับผมหลังจากรับชมไปแล้วคุณคิดว่ารีเซลเลอร์คนนี้เขาทำผิดหรือเปล่าคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์บอกใต้ล่างเลยนะครับผมโอเคแล้วครั้งหน้านะครับจะเป็นอะไรกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รอเลยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่คลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ Check this out.